จุฬามอบรางวัลอาเซียนแอนด์ไทยแลนด์ท็อปคอร์ปอเรทแบรนด์2022แบรนด์องค์กรที่มีมูลค่าสูงสุดปี2565วันนี้ค่ะรายการตลาดวิเคราะห์ค่ะจะพาคุณผู้ชมมากันที่งานมอบรางวัลอาเซียนแอนด์ไทยแลนด์ท็อปคอร์ปอเรทแบรนด์2022ค่ะนำโดยศาสตราจารย์กิตติคุณดร.คุณทรีรื่นลมค่ะและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลค่ะแห่งหลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการแบรนด์และการตลาดภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสื่อในเครือผู้จัดการร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อเป็นการมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดค่ะโดยภายในงานได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตเอื้ออาภรณ์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเป็นประธานในงานค่ะโดยมีผู้บริหารจากองค์กรต่างๆค่ะเข้ารับโล่รางวัลเกียรติยศกันอย่างมากมายค่ะคณะผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สร้างเครื่องมือ CBS Valuation ค่ะได้นำตัวเลขจากงบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มาคำนวณใช้ค่าเฉลี่ย3ปีค่ะเพื่อให้สามารถคำนวณมูลค่าแบรนด์ขององค์กรค่ะออกมาได้เป็นตัวเลขทางการที่มีความเที่ยงตรงโดยครั้งนี้ค่ะมีแบรนด์องค์กรไทย13บริษัทที่เข้ารับรางวัลนอกจากนี้ค่ะ AOT Airport of Thailand PCL ยังเป็นตัวแทนประเทศไทยในการรับรางวัลอาเซียนท็อปคอร์ปอเรทแบรนด์เป็นที่5ติดต่อกันค่ะโดยมีมูลค่าแบรนด์องค์กรอยู่ที่ 767,669 ล้านบาทค่ะเราไปฟังทางผู้จัดงานค่ะพูดถึงการจัดงานในครั้งนี้ค่ะและผู้บริหาร AOT ค่ะกับการรับรางวัลอาเซียนท็อปคอร์ปอเรทแบรนด์กันเลยค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วว่าเรามาคุยให้องค์กรในประเทศไทยเนี่ยสร้างคอร์ปอเรทแบรนด์กันให้แข็งแรงดีกว่าเพราะว่าองค์กรระดับโลกเนี่ยที่เติบโตมากๆเนี่ยครับคอร์ปอเรทแบรนด์จะแข็งแรงก็เลยเกิดกระบวนการในการวัดว่าสร้างแล้วมันมีมูลค่าเยอะนะแล้วมูลค่าดีๆมากกว่านั้นเนี่ยพอได้มูลค่ามาปั๊บมันกระตุ้นให้คนในอุตสาหกรรมรู้สึกว่าอยากสร้างขึ้นมาจังเลยเพราะมันจับต้องได้งั้นท้ายที่สุดเนี่ยครับคือเราต้องการทำให้องค์กรในประเทศไทยเข้าใจเรื่องของคอร์ปอเรทแบรนด์แล้วก็รู้สึกว่าได้สร้างคอร์ปอเรทแบรนด์เพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจไทยครับเราใช้สูตรที่ชื่อว่า CBS Valuation Corporate Brand Success Valuation ซึ่งเป็นงานวิจัยนะครับเกิดขึ้นที่ภาควิชาการตลาดที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาครับเราทำงานวิจัยขึ้นมาโดยที่มีคณาจารย์มาช่วยกันคิดแต่ว่าไม่ใช่ทางการตลาดอย่างเดียวมีทางการเงินการบัญชีมาดูว่าตัวเลขอะไรเอามาคำนวณจึงจะได้มูลค่าแบรนด์พอได้สูตรมาเราใช้เวลาพัฒนา2ปีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไปส่งเข้าไปที่วช.คือสภาวิจัยแห่งชาติสภาวิจัยแห่งชาติก็เลือกให้เป็นงานวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาเศรษฐศาสตร์เพราะสามารถวัดมูลค่าที่ไม่มีใครเคยวัดได้ออกมาเป็นตัวเลขแล้วก็คุยกับตลาดหลักทรัพย์ว่าหลังจากที่วัดได้แล้วเนี่ยใครที่ได้คะแนนสูงสุดมีมูลค่าสูงสุดเรามอบรางวัลให้ดีกว่าก็เลยเกิดเป็นรางวัล Thailand Top Corporate Brand 5ปีที่แล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าทำแค่ตลาดในประเทศไทยไม่พอทำตลาดอาเซียนด้วยดีกว่าก็เลยทำกับตลาดอาเซียนด้วยก็เลยเกิดมาเป็นอาเซียน Top Corporate Brand ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดขึ้นจากการทำวิจัยจริงๆนะครับแล้วก็สูตรที่คิดเป็นตัวเลขล้วนๆโดยที่ไม่ใช่มีไบแอสจากการคิดเชิงคุณภาพเลยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณครับรางวัลนี่ก็การประเมินเนี่ยก็มาจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒินะครับและอีกอย่างผมก็จบจากจุฬาด้วยนะครับก็ได้รางวัลจากอาจารย์ต่างๆที่จบจุฬาได้ก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับโดยเฉพาะAOT เนี่ยก็เป็นรัฐวิสาหกิจหรือรัฐพาณิชย์หน้าที่เนี่ยคือต้องดูแลทั้งเรื่องของการเงินด้วยนะครับในตลาดทรัพย์แล้วก็ต้องดูแลทั้งเรื่องของการให้บริการด้วยนะครับงั้นการที่ได้รางวัลนี้นะครับก็ต้องถือว่านอกจากจะภาคภูมิใจในฐานะผู้ประเมินรางวัลเนี่ยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องภูมิใจในฐานะที่เราเป็นบริษัทตัวแทนของราชการของรัฐบาลนะครับแล้วสามารถทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีถึงขนาดว่าได้รับรางวัลนะครับความยั่งยืนเนี่ยของรัฐพาณิชย์อาจจะต่างจากความยั่งยืนของหน่วยงานราชการหรือความยั่งยืนของหน่วยงานพาณิชย์ตรงที่ว่าเราต้องรักษาสมดุลให้มากนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับทอเนี่ยเป็นบริษัทที่ขายการให้บริการนะครับงั้นตึกโอโถงเครื่องมือทันสมัยต่างๆมันไม่ได้ตอบโจทย์นะครับลึกข้างในของการให้บริการคือคนนะฮะคือการขับเคลื่อนของคนมากกว่านะครับงั้นความยั่งยืนนอกจากที่เป้าหมายเราต้องมีความสมดุลระหว่างรัฐกับพาณิชย์แล้วนะครับตัวคนนะฮะที่เราจำเป็นต้องพัฒนาแล้วก็ให้การบริการให้ดีที่สุดนะครับนอกเหนือจากเทคโนโลยีหรือตึกอันโอโถงต่างๆมากมายครับปีนี้เป็นปีที่หนักใจมากนะครับเพราะว่าเป็นปีที่กลับมาจากภาวะวิกฤตโควิดนะครับส่วนที่ดีใจก็คือว่าฝั่งดีมานด์คือนักท่องเที่ยวหรืออุปสงค์เนี่ยกลับมาเร็วแน่นอนนะครับแต่ส่วนที่น่าเป็นห่วงคือฝั่งซัพพลายนะครับอุตสาหกรรมการบินเนี่ยไม่ใช่เฉพาะ AOT หรือสนามบินให้บริการอยู่คนเดียวนะครับมีเพื่อนบ้านมากมายมีแอร์ไลน์มีคนขนกระเป๋ามีแท็กซี่ในสนามบินนะครับอะไรต่างๆเต็มไปหมดนะครับการกลับมาของดีมานด์ที่อย่างก้าวกระโดดเนี่ยเมื่อเทียบกับฝั่งซัพพลายที่เขาปรับตัวนะครับลดน้ำหนักนะครับรีดไขมันเพื่อให้อยู่รอดในช่วงวิกฤตเนี่ย
ฝั่งซัพพลายเขาไม่สามารถก้าวกระโดดกลับมาได้ทันนะครับงั้นปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างชาเลนจ์เพราะว่าฝั่งเงินเนี่ยมันกลับมาแล้วจากนักท่องเที่ยวแต่ฝั่งคุณภาพในเชิงรัฐะเนี่ยมันเกิดความเสียหายในห่วงโซ่อุปทานซึ่งห่วงโซ่อุปทานเนี่ยไม่ใช่ AOT คนเดียวที่อยู่ในห่วงโซ่นะครับงั้นความชาเลนจ์คือยังไงก็แล้วแต่นะครับการให้บริการเราก็ต้องดีปีนี้มันก็เป็นปีนอกจากจะเป็นปีที่กลับมาจากเรื่องโควิดนะครับก็เป็นปีที่เราเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีเรื่องของพวกดิจิตอลดิสรัปชันนะครับก็เป็นปีที่เปลี่ยนการบริหารจัดการนะครับจากใช้มนุษย์ปกติเนี่ยก็ต้องมีการใช้เทคโนโลยีอะไรต่างๆมากขึ้นนะครับงั้นความชาเลนจ์คือ1ความไม่สมดุลระหว่างการฟื้นตัวดีมานด์ซัพพลายก็ส่วนนึงแล้วนะครับองค์คาพยพของสเต็กโฮลเดอร์หรือผู้ร่วมโลจิสติกซัพพลายเชนเนี่ยที่ไม่พร้อมก็ส่วนนึงแล้วการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการที่ต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาก็ส่วนหนึ่งนะครับทั้ง3ส่วนเนี่ยจะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับซึ่งเป็นส่วนที่ท้าทายมากนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ให้ความมั่นใจนะครับว่า AOT ทำเต็มที่แล้วก็เกณฑ์ทุกอย่างที่เอามาวัดผลงานเนี่ยเป็นเกณฑ์สากลThank you.